น้องๆเคยหกล้มหรือเอาหัวเข่าข้อศอกไปวิ่งชนจนเป็นแผลฟกช้ำดำเขียวไหมครับแต่ทำไมเวลาหัวของเราไปชนกับอะไรจึงโนบวมขึ้นมาน้องๆเคยสังเกตไหมครับเดี๋ยววันนี้รายการไอซายมีเฉลยครับบริเวณศีรษะของเรานะครับจะมีเพียงหนังหุ้มกะโหลกไว้เวลาโดนกระแทกเส้นเลือดฝอยที่ผิวหนังก็จะแตกและเลือดจะไหลอยู่ใต้ผิวหนังไม่ได้ออกมาข้างนอกสักพักเลือดจะจับตัวเป็นก้อนและบวมปูดออกมาด้านนอกหรือที่เรียกว่าหัวโนแต่ที่แขนขาจะมีกล้ามเนื้ออยู่ใต้ผิวหนังนะครับสามารถยืดหยุ่นได้ก้อนเลือดจะไม่นูนออกมาด้านนอกแต่จะเห็นเป็นรอยฟกช้ำเท่านั้นครับ